สุลต่านอิบราฮิมสุลต่านอิสกันดาร์เจ้าผู้ครองรัฐยะโฮทางตอนใต้ของมาเลเซียทรงมีพระดำรัสเรียกร้องรัฐบาลกลางพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้นในพิธีเปิดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งรัฐยะโฮเมื่อวันที่16มิถุนายน2565โดยรัฐแห่งนี้ส่งรายได้เข้าคลังถึงปีละเกือบ 13,000 ล้านลิงกิตแต่กลับได้รับงบประมาณด้านการพัฒนาเพียงแค่ 4,600 ล้านลิงกิตในปีงบประมาณนี้ซึ่งเจ้าผู้ครองรัฐยะโฮรู้สึกว่าถูกปฏิบัติเหมือนเป็นแค่ลูกเลี้ยงทั้งที่สร้างรายได้ค้ำจุนเศรษฐกิจของสหพันธรัฐมากเป็นอันดับต้นๆขณะที่โครงสร้างพื้นฐานของรัฐทั้งโรงพยาบาล2แห่งด่านศุลกากรและด่านตรวจคนเข้าเมืองสุลต่านอิสกันดาร์ก็เริ่มทรุดโทรมเพราะไม่ได้รับงบประมาณดูแลเท่าที่ควรนอกจากนี้ยังทงสัญญาในการขยายทางด่วนสายเหนือใต้ของรัฐให้เป็นถนน6เลนยกระดับทางหลวงเซนายเดซารูให้เป็นถนน4เลนและซ่อมแซมถนนที่อยู่ในสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมตรัสว่าหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปชาวยะโฮอาจเรียกร้องให้มีการแยกตัวออกจากมาเลเซียเพราะบางทียะโฮอาจพัฒนาได้ดีกว่านี้หากเรายืนหยัดด้วยตัวเองโดยชี้ว่ารัฐยะโฮมีสิทธิตามกฎหมายที่จะขอแยกตัวเป็นอิสระหากมีการละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงสหพันธรัฐมาลายาที่ลงนามกันไว้ในปี2491และปี2500นอกจากนี้ยังทรงเสียพระทัยที่รัฐบาลกลางถอนคำร้องเมื่อปี2561ที่ขอให้ทบทวนคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหลังตัดสินยกเกาะเปดาบังก้าให้เป็นของสิงคโปร์เมื่อปี2551โดยไม่ได้ปรึกษากับรัฐยะโฮก่อนทั้งที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยของรัฐโดยตรงทั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เจ้าผู้ครองรัฐยะโฮมีพระดำรัสถึงการแยกตัวออกจากสหพันธรัฐขณะที่ก่อนหน้านี้ตันกูอิสมาอิลมกุฎราชกุมารก็เคยปรารภถึงเรื่องนี้มาแล้วเมื่อปี2558โดยรัฐยะโฮเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมาลายาในปี2491ก่อนจะกลายเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียในปัจจุบันมีพรมแดนติดกับสิงคโปร์มีประชากรราว4ล้านคนโดยเมื่อปี2563ได้สร้างการเจริญเติบโตให้กับ GDP ของมาเลเซียเป็นอันดับที่4อย่างไรก็ตามไม่ใช่แค่ยะโฮที่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลกลางโดยก่อนหน้านี้รัฐปีนังก็เคยออกมาบ่นถึงความไม่เป็นธรรมที่ได้รับด้วยเช่นกัน